และแบรนด์ที่มดจะมารีวิวในวันนี้ก็คือแบรนด์ Kraft & Co นั่นเองครับเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยครับที่เน้นดูแลปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทยครับคือถ้าสระแล้วแห้งเนี่ยมดชอบไปรังแคแต่ตัวนี้ไม่เป็นแฮปปี้มากๆเลยไฮไลท์ทุกคนคือตัวนี้ครับมันคือตัวแปลงซิลิโคนของเขาครับมดไม่เคยใช้มาก่อนมดไม่รู้มดไปอยู่ไหนมาฟินยังไงมดจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องWonder Boyครับตอนนี้มันใกล้หน้าร้อนเข้ามาทุกทีแล้วนะครับออกจากบ้านจัดแต่ตัวเปียกปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือพอตัวเปียกหัวก็เปียกด้วยครับอีที่เราอุตส่าห์ได้ยกโคนมานะให้ผมโคนตั้งนะฟูๆสวยๆก็รีบแบนครับแล้วก็มีกลิ่นอับด้วยเวลาเหงื่อออกแต่ตอนนี้สบายใจได้แล้วครับวันนี้มันมีตัวเด็ดมาแนะนำจะบอกว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยชอบมากครับแล้วก็ฟินมากๆเลยงงอ่ะสิว่าทำไมถึงฟินวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าผู้ช่วยเด็ดของมันเนี่ยคือตัวไหนครับและแบรนด์ที่มดจะมารีวิวในวันนี้ก็คือแบรนด์ Kraft & Co นั่นเองครับเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยครับที่เน้นดูแลปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทยครับและตัวเด็ดของเขาตัวแชมพูกับคอนดิชเนอร์เนี่ยเขามีรางวัลการันตีด้วยครับเป็น Best Shampoo and Conditioner สำหรับผู้ชายจาก C Channel ครับมาเริ่มกันที่ตัวแชมพูก่อนเลยครับแชมพูของเขาจะมีด้วยกัน2สูตรครับสูตรแรกจะเป็นสูตรน้ำมันมะกรูดสกัดเย็นครับอันนี้จะเหมาะกับคนที่มีหนังศีรษะไม่มันมากครับปัญหาหลักๆที่เขาจะช่วยคือเรื่องอาการคันแล้วก็รังแคครับส่วนสูตรที่โมชอบจะเป็นสูตรสารสกัดจากเง่าขิงครับ Kraft & Co Ginger Rhizome and Kafferlan Shampooอันนี้จะเน้นลดปัญหากลิ่นอับเลยครับแล้วก็ผมร่วงลดความมันแล้วก็พวกผมรีบแบนครับตัวแชมพูของเขาจะเป็นแชมพูเนื้อใสๆครับให้ฟองเยอะหนานุ่มสะเพลินมากๆครับและที่มดชอบนะครับก็คือแชมพูสมุนไพรทั่วไปเนี่ยทุกคนน่าจะเคยลองใช้ใช่ไหมครับพอสระเสร็จเนี่ยมันจะแห้งมันจะเอียดมากๆเลยแต่ตัวเนี้ยสระเสร็จผมยังนุ่มชุ่มชื้นอยู่คือถ้าสระแล้วแห้งเนี่ยมดชอบไปรังแคแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นแฮปปี้มากๆเลยแชมพูว่าฟินแล้วไฮไลท์ทุกคนคือตัวนี้ครับมันคือตัวแปลงซิลิโคนของเขาครับมดไม่เคยใช้มาก่อนมดไม่รู้มดไปอยู่ไหนมาฟินยังไงมดจะเล่าให้ฟังครับฟิลนะครับมันจะเหมือนเราไปสระผมที่ลาแล้วพี่เขาเกาหัวให้ครับแต่ที่ลาเนี่ยพี่บางคนก็คือเล็บยาวเกินขูดหนังหัวแต่ตรงเนี้ยครับแป้งของเขามันเป็นซิลิโคนนิ่มๆเลยครับไม่มีอาการขูดหนังหัวเลยตอนสระก็คือฟินแล้วมันได้นวดหัวไปด้วยคือแบบมดพูดไม่ถูกคือมันผ่อนคลายครับแล้วก็สบายมากๆเลยอยากจะแนะนำให้ลองนะครับตัวแปรงเนี่ยเขาขายแค่190 บาทเท่านั้นเองมาถึงตัวครีมนวดของเขากันดีกว่าครับ Kraft & Co Aloe Vera Nourishing Conditioner ตัวนี้ก็คือครีมนวดนั่นเองครับมดจะเน้นใช้ตอนเย็นซะมากกว่าแต่สำหรับใครที่ติดใช้ครีมนวดตอนเช้าก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้จะช่วยคืนสมดุลให้กับหนังศีรษะที่ระคายเคืองแล้วก็ผมที่แห้งเสียโดยไม่ทำให้ผมรีบแบนครับเหนือสิ่งอื่นใดมดแฮปปี้มากคือตัวนี้เขาอ่อนโยนมดไม่แพ้ครับมดเป็นคนที่แพ้ครีมนวดเก่งมากถ้าเราแพ้นะครับใช้ไปคืนนี้ใช่ไหมตื่นมาปุ๊บมันจะมีสิวอักเสบขึ้นตามไรผมหรือว่าบริเวณหลังที่ฟองมันไหลผ่านตัวนี้ครั้งแรกที่โมใช้ก็คือมดแอบก้มหัวเหมือนกันครับพอตื่นมาไม่มีตามไรผมพอลองใช้อีกรอบนึงแล้วก็สระเลยก็ไม่แพ้ครับตัวนี้อ่อนโยนมากเคยมีช่างผมบอกมดเหมือนกันว่าพวกผลิตภัณฑ์สำหรับผมเนี่ยมันทำมาเพื่อผมและหนังศีรษะมันแบบไม่ควรจะโดนหน้าหรือว่าบริเวณอื่นของร่างกายมดก็แบบมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเวลาใช้เนี่ยแชมพูหรือว่าคอนดิชเนอร์ให้สระแล้วขอโทษนะครับเขาบอกว่าเวลาล้างอ่ะให้เราก้มหัวแล้วก็ล้างอย่างนี้เหมือนเวลาเราไปล้างเพราะแบบเราต้องคุ้มเทขนาดนั้นเลยเหรอพี่คือถ้าใช้แล้วเราแพ้เราสิวขึ้นมันทำให้เราลำบากเราไม่แฮปปี้อ่ะก็เปลี่ยนยี่ห้อเถอะเนาะอธิบายเนื้อเมาเพลินมากเนื้อเขาจะไปครีมนวดสีขาวครับก็ชโลมไปเลยทั่วหนังศีรษะเราสามารถใช้คู่กับตัวแปรงซิลิโคนของเขาในการนวดได้นะครับขณะที่เราให้ตัวครีมนวดทำงานเนี่ยเราก็นวดหนังศีรษะไปด้วยก็เพลินๆ เป็นการผ่อนคลายเนาะตัวนี้ก็คืนสมดุลให้หนังศีรษะกับเส้นผมเราไปเราก็นวดหนังศีรษะเราฟินมากๆไอ้แปรงเนี่ยซื้อเถอะครับแนะนำ และตัวสุดท้ายจะเป็นทรีทเมนต์ครับ Kraft & Co Ginger Rhizome and Kafferlan Scalp Treatment น้องได้รับรางวัลจากชีวจิตอวอร์ดครับเขาเป็นสารสกัดจากขิงแก่ช่วยในการบำรุงรากผมแล้วก็หนังศีรษะครับหน้าที่หลักของเขาก็คือลดการหลุดร่วงของเส้นผมครับแล้วก็เสริมสร้างการเกิดใหม่ของรากผมครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเขาแนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกัน12 สัปดาห์ครับลักษณะเขาจะเป็นดรอปเปอร์ครับเวลาใช้เราก็ดูดขึ้นมาแล้วก็ดรอปไปที่หนังศีรษะแล้วก็นวดนวดได้เลยครับตัวนี้เราก็สามารถใช้ตัวแปรงซิลิโคนช่วยในการนวดได้ครับโมชอบฟิลนะครับทุกคนฟิลมันพยศไปเนี่ยมันจะเย็นๆแล้วก็อุ่นๆที่หนังศีรษะช่วยกระตุ้นการไหล
ไหลเวียนได้ดีมันก็นวดไปแล้วมันผ่อนคลายดีนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะใช้ตอนเย็นเป็นหลักครับอาบน้ำสระผมใช่ไหมครับแล้วก็หยดกระตุ้นนวด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 เขาจะมีกลิ่นออกมากรูดนิดๆนึงครับมันช่วยในการคามดาวแล้วเนาะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆโอ้ฟินมากๆเลยตัวนี้ครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการหลุดร่วงเส้นผมผมบางอะไรแบบเนี้ยก็ลองตัวนี้ไปใช้ดูครับและสุดท้ายนี้มุกก็มีคลับแอนด์โคทิปส์มาแนะนำเพื่อนๆด้วยครับเป็นเคล็ดลับสำหรับการดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะครับเริ่มต้นที่การสระผมครับเราสามารถสระผม2ครั้งได้นะครับเพื่อความสะอาดล้ำลึกหลังจากสระครั้งแรกแล้วครั้งที่2เราก็แค่ลดปริมาณแชมพูลงครับหลังจากนั้นเพื่อเป็นการบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมนะครับเราก็ตามด้วยครีมนวดว่านหางจระเข้ครับใช้ตัวแปรงซิลิโคนนวดเบาๆครับเพื่อให้ตัวครีมนวดเข้าไปดูแลหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกครับและสุดท้ายก็หยดทรีทเมนต์ที่หนังศีรษะครับแล้วก็ใช้น้องแปรงซิลิโคนนวดให้ทั่วครับหลังจากนั้นเป่าผมให้แห้งครับโดยถือไดเนี่ยห่างประมาณ30เซนหรือว่า1ไม้บรรทัดครับเพื่อเป็นการถนอมเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเพราะว่าการปล่อยให้ผมแห้งเองเนี่ยจะยิ่งทำให้หนังศีรษะมันครับและถ้าเราทิ้งให้ผมชื้นนานๆเนี่ยจะยิ่งทำให้เส้นผมอ่อนแอครับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็ปรับวิธีการใช้เล็กน้อยเนี่ยช่วยทำให้เส้นผมและหนังศีรษะของเราสุขภาพดีขึ้นและก็ดีขึ้นอย่างยาวนานด้วยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์จากคัฟแอนด์โคนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยที่เว็บไซต์ของเขาครับ LINE@Shopee Lazada และในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็มีแบบสอบถามให้ทำครับเพื่อช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของเราด้วยครับยังไงก็ไปลองกันดูนะครับ